้นะคะคุณพี่พิสมัยของดร.อายุ47แล้วนะคะน้องใสนะคะว่าเธอคงจะทำงานหนักมากว่าเด็กๆของเธอเนี่ยคงทำให้เธอเครียด47เลยดูเหมือน69เข้าไปแล้วอ่ะนะคะแต่เธอตัดสินใจค่ะด้วยงบประมาณอันจำกัดและคิดว่าสิ่งนี้คือคุ้มค่ากว่าการไปร้อยไหมซึ่งเธอก็ทำมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ผลเลยโบท็อกฟิลเลอร์จัดเต็มมาหมดทุกอย่างแล้วเธอก็ยังโสมและเหี่ยวได้ขนาดนี้เลยนะคะครั้งนี้เฟสออฟตีนกาตาตกสวยหลักหมื่นจัดให้เธอได้อย่างไรมาดูกันแค่9วันเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะสมัยค่ะเป็นยังไงคะทำไมแต่ก่อนนี้ปล่อยให้หน้าตาตัวเองยับเยินได้ขนาดนี้เลยล่ะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหรอแล้วที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับเด็กยุ่งอยู่กับเด็กแล้วสามีอ่ะเขาไม่เบื่อเราหรอคะคุณพี่ค่ะไม่เบื่อก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่นี่แปลว่าเบื่อค่ะคุณพี่คะคุณพี่อาจจะลืมภาษาไทยไปนะคะไปอยู่ที่นู่นนานนะคะสามีเบื่อค่ะเธอเลยรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองซะแล้วในรอบนี้เนาะนี่ขนาดทำแค่ครึ่งหน้าบนเท่านั้นครึ่งล่างเธอยังห้อยเหมือนเดิมแต่เธอดูดีขึ้นเยอะมากญาติชมเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาชมว่าไงคะเขาบอกว่าหน้าดูเด็กขึ้นแล้วก็หน้ารู้สึกจะใสขึ้นว้าวใสขึ้นหน้ามีคนชมคิดเอากันละกันเนาะใสยังไงล่ะกระกับฟ้าจางขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลุมขนรอยหลุมสิวเนี่ยหลุมอุกกาบาตเนี่ยมันเนียนขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเนียนขึ้นเยอะเลยนะคะตาแต่ก่อนของเธอเนี่ยเป็นตาเขาเรียกว่า2ชั้น 2.8 ชั้นมันก็ไม่ถึง3ชั้นก็ไม่ใช่2ชั้นครึ่งคนอะไรก็ไม่รู้มันดูแปลกประหลาดมากถึงให้แล้วตาเธอเป็น2ชั้นที่สวยธรรมชาติแบบนี้ภูมิใจเปล่าภูมิใจมากตีนกาที่เป็นจุดๆหลายๆเส้นหายไปเยอะเลยใช่ไหมค่ะโอ้หายไปหมดเลยหายไปหมดเลยคุ้มไหมเนี่ยสวยหลักหมื่นเองอ่ะคุ้มมากเลยค่ะแล้วก็การตรวจสุขภาพของหมักคำเป็นเข้มงวดทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งแค่ทำแค่ยาชาและยานอนหลับเท่านั้นแต่เธอต้องปลอดภัยที่สุดนี่คือมาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะภูมิใจไหมภูมิใจที่ตัดสินใจถูกค่ะภูมิใจมากถูกมากถูกไหมคะค่ะบอกราพิสมัยหน้าเยือนคนเก่าว่าไงดีจ๊ะลาก่อนคุณป้าพิสมัยค่ะป้าเหรอค่ะดิฉันเรียกเป็นยายนะคะพวกคนที่นั่นเขาเรียกคุณป้ากันโอเคค่ะฉันเรียกแกรนมัมก็แล้วกันไปก่อนนะคะแกรนมัมพิสมัยนะคะตอนนี้เขาเป็นน้องพิสมัยแล้วนะคะอุ๊ยก่อนไปเราจะไม่โชว์เนี่ยหรอว่ายังไม่ทันได้ตัดใหม่เนี่ยแล้วไปทำอยู่ตรงไหนกันเอาเลยหันอีกข้างนึงเลยค่ะอ๋อไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยบ๊ายบายอย่าตกเป็นเหยื่อสัญญากรรมกันนะคะสวัสดีค่ะ